วันที่หนึ่งบทบรรยายนั่งสมาธิ Abundance คืออะไรสิ่งที่ท่านจะได้รับและเข้าถึงในการฝึกแต่ละสัปดาห์3สัปดาห์ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางวันที่หนึ่งขอต้อนรับสู่โปรแกรม21วันของการภาวนาเพื่อการสร้างสรรค์ความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลของศูนย์โชปาขอแสดงความยินดีอีกครั้งที่คุณได้ตัดสินใจมาอยู่บนเส้นทางแห่งความสงบเงียบสู่ภายในเพื่อการตระหนักรู้และสัมผัสถึงจิตสำนึกแห่งความอุดมสมบูรณ์อันแท้จริงด้วยกัน3สัปดาห์ต่อไปนี้เราจะได้พบแง่มุมอันหลากหลายมิติของความอุดมสมบูรณ์สัปดาห์แรกเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราจะได้พิจารณาและรับรู้ถึงศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของความอุดมสมบูรณ์นี้เราจะได้เรียนรู้ถึงความอุดมสมบูรณ์หรือ abundance ที่แท้จริงคืออะไรความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งต้นกำเนิดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเปรียบดังกับสายน้ำที่ไหลมาอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดเราจะได้เรียนรู้ว่าจิตสำนึกและความคิดของตัวเรานั้นส่งผลต่อสายน้ำนี้อย่างไรนอกจากนี้เราจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อไปอีกว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นสิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์ที่ถูกประทานมาให้พวกเราแต่ละคนทุกคนอย่างไรสัปดาห์ที่2เรามาดูกันว่าความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวข้องกับกฎ7ข้อทางจิตวิญญาณสู่ความสำเร็จอย่างไรเริ่มจากกฎข้อที่1กฎแห่งศักยภาพอันบริสุทธิ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในว่ามีอะไรบ้างที่เป็นไปได้จนถึงกฎสุดท้ายกฎของธรรมะเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าเราจะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตของเราได้ด้วยการรับใช้มนุษยชาติจากทักษะและพรสวรรค์อันมีเฉพาะของเราได้อย่างไรสัปดาห์ที่3เราจะได้ใคร่ควรถึงรูปธรรมของความอุดมสมบูรณ์นั้นๆผ่านการปรับใช้ชีวิตของเราอยู่ในความอุดมสมบูรณ์นั้นๆอย่างไรซึ่งแท้จริงแล้วการอยู่ในความอุดมสมบูรณ์นั้นแหละคือสภาวะปกติธรรมชาติของเราทุกคนนอกจากนี้เราจะได้เรียนรู้ถึงการสำรวจแนวคิดในการสร้างความโชคดีให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันจากพลังงานจากพลังของการตั้งจิตอันแน่วแน่ที่ทำให้อยู่ดีๆก็มีหลากหลายสิ่งดีๆเกิดขึ้นแบบดีพร้อมๆกันเพื่อเติมเต็มเรานอกจากนี้เราจะได้พิจารณาถึงการอยู่อย่างสำนึกรู้คุณด้วยความรู้สึกไร้ซึ่งความกังวลใดๆและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันขณะที่เราอยู่ในจุดเริ่มลองถามตัวเองว่าความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงคืออะไรความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงคือการสัมผัสประสบการณ์ว่าความจำเป็นทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นพบเจอง่ายๆคือการสัมผัสได้ว่าทุกความต้องการของเราได้รับการเติมเต็มได้ทันทีเราจะรู้ว่านี่คือ abundance เมื่อเรารู้สึกว่าอยู่ในความปิติยินดีสุขภาพที่ยอดเยี่ยมมีความสุขชีวิตมีจุดมุ่งหมายและมีชีวิตชีวาในทุกขณะที่เราปรากฏตัวและความอุดมและความสุขที่เปี่ยมล้นที่อบอวลในด้านต่างๆของชีวิตเราไม่จำเป็นต้องออกไปแสวงหาความอุดมสมบูรณ์ที่ไหนเราเพียงแค่ต้องสังเกตให้เห็นแค่เปิดตาเปิดใจรับรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้านั้นแล้วอยู่ตรงนั้นแล้วและยอมให้ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายในจักรวาลนี้ไหลผ่านตัวเราพวกเราแต่ละคนจะได้สัมผัสความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละวันคุณจะได้สัมผัสแสงอาทิตย์
แสงสว่างที่ผ่านห้องเข้ามาทันทีในทุกเช้าที่คุณลืมตาขึ้นเพื่อนๆกัลยาณมิตรครอบครัวและหลายๆคนที่ผู้คนที่รวมอยู่ตรงนั้นเพื่อเสมอเพื่อคุณธรรมชาติก็เช่นกันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ที่นั่นที่นี่ภูเขาป่าต้นไม้ดวงดาวเมล็ดทรายสิงสาราสัตว์น้อยใหญ่ต้นไม้ต้นหญ้าดอกไม้ทุกสรรพสิ่งและของขวัญต่างๆเหล่านี้มากมายที่เปิดเผยตัวเราให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและทุกๆขณะและทุกๆช่วงขณะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนับเม็ดทรายมหาศาลบนชายหาดหรือจำนวนดวงดาวที่ระยิบระยับอยู่เต็มท้องฟ้าในยามค่ำคืนเฉกเช่นเดียวกับจำนวนโมเลกุลมหาศาลที่ประกอบขึ้นเป็นเซลล์มากมายที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นร่างกายของเราทำให้ประจักษ์รับรู้ว่าในโลกธรรมชาติภายในจักรวาลหรือแม้แต่ภายในตัวเรานั้นเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์แห่งจักรวาลนี้ไม่มีอะไรที่ขาดแคลนหรือหายไปเลยขอให้คุณอบกอดแนวความคิดอุดมสมบูรณ์อันไม่มีขีดจำกัดนี้ไว้และขอให้คุณรับรู้ว่าทุกสรรพสิ่งที่คุณปรารถนานั้นล้วนมีอยู่พร้อมไว้ให้คุณแล้วเพียงคุณเปิดใจเพื่อจะรับสิ่งเหล่านี้ไว้และแบ่งปันส่งต่อทักษะหรือพรสวรรค์ที่จักรวาลมอบให้คุณออกไปให้กับโลกใบนี้หลังจากนี้เราจะมาใช้เวลาร่วมกันในการเป็นประจักษ์พยานในการสัมผัสถึงตัวอย่างของความอุดมสมบูรณ์ที่อยู่ภายในและรอบล้อมตัวเราคุณจะได้เห็นจักรวาลมอบให้คุณจำได้เห็นสิ่งที่จักรวาลมอบให้เราแบบไม่มีที่สิ้นสุดและเริ่มสัมผัสกับประสบการณ์ความอุดมสมบูรณ์ทุกขณะของการใช้ชีวิตอยู่การเตรียมตัวภาวนานี้บทภาวนาที่อยากให้คุณระลึกเอาไว้คือวันนี้ฉันได้รับการอบอุ้มด้วยความอุดมสมบูรณ์มากมายที่อยู่รอบตัวฉันวันนี้ฉันได้รับการอบอุ้มด้วยความอุดมสมบูรณ์มากมายที่อยู่รอบตัวฉันเรามาเริ่มนั่งสมาธิและภาวนาเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งต้นกำเนิดแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งมวลนั่งให้สบายวางมือบนตักหลับตามุ่งเข้าสู่ถึงความสงบภายในตัวคุณเพื่อเชื่อมต่อกับตัวตนสูงสุดเบื้องบนและภาวนาอยู่กับมนตรานี้ปล่อยวางความคิดทั้งหมดและเริ่มสังเกตการไหลและการเข้าออกของลมหายใจในทุกๆการหายใจการเข้าและออกปล่อยให้ตัวคุณผ่อนคลายมากขึ้นสบายมากขึ้นสงบมากขึ้นค่อยๆน้อมนำบทภาวนาสันสกฤตสำหรับวันนี้กล่าวซ้ำในใจและปล่อยให้มันไหลไปโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆ so hum so hum เมื่อใดที่คุณพบว่าตัวคุณถูกรบกวนด้วยความคิดความรู้สึกทางร่างกายหรือสิ่งเสียงรบกวนจากสิ่งแวดล้อมเพียงแค่หันกลับมาสนใจการภาวนามันตันนี้ในใจ so hum โปรดภาวนาต่อไปเรื่อยๆฉันจะดูเวลาให้เมื่อหมดเวลาคุณจะได้ยินเสียงระฆังเบาๆเพื่อบอกว่าได้เวลาละจากมันตานี้แล้วโซฮัมภาวนาเงียบๆในใจ
ได้เวลาละจากมันการแล้วโปรดนำความรู้สึกตัวกลับมาใช้เวลาสักพักหายใจเข้าและออกลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเมื่อคุณพร้อมค่อยๆเปิดตาขึ้นเบาๆเมื่อคุณดำเนินชีวิตของคุณวันนี้ให้นำพาความรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ไปกับคุณด้วยมันระลึกถึงบทภาวนาประจำวันของวันนี้วันนี้ฉันได้รับการอบอุ้มด้วยความอุดมสมบูรณ์มากมายที่อยู่รอบตัวฉันวันนี้ฉันได้รับการอบอุ้มด้วยความอุดมสมบูรณ์มากมายที่อยู่รอบตัวฉันวันนี้ฉันได้รับการอบอุ้มด้วยความอุดมสมบูรณ์มากมายที่อยู่รอบตัวฉันนามัสเต